ทีมมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเดิมผมก็จะเลิกเล่นเลยผมจะไม่เล่นทีมชาติแล้วเพราะผมเหนื่อยผมเข้าใจว่าทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกันแต่คือว่าผมเคยบอกกับน้องๆว่าการได้มาเล่นตรงเนี้ยไอ้เหี้ยมันไม่ใช่มาเดินแบบแฟชั่นโชว์ทำเหี้ยอะไรแต่คือเราได้มาเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วว่ามันคือการทำเพื่อชาติอ่ะไอ้เหี้ยมันคือการเก็บตัวซ้อมมันเหนื่อยอยู่แล้วไอ้เหี้ยมันไม่ได้เดินแฟชั่นโชว์แบบมาเก็บตัวแคมป์รวมนายแบบแฟชั่นวีคอะไรเข้าใจบ้างทุกคนทุกคนเข้าใจไหมคือมานี่ไอ้เหี้ยแน่นอนมึงเหนื่อยแน่นอนเพราะว่ามาฝึกซ้อมมาเก็บตัวมึงต้องมีระเบียบวินัยในการตื่นมาซ้อมซึ่งสมัยก่อนกับสมัยนี้แม่งแตกต่างกันสำหรับตัวผมนะซึ่งตอนที่ผมเป็นรุ่นน้องใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมมาเก็บตัวรุ่นพี่นะโอ้โหวิ่งจับเวลา3รอบ5 5รอบ8นาทีอย่างเงี้ยโอ้โหวิ่งกันไวชิบหายเลยคิดในใจทำไมพี่เขาวิ่งกันไวในว่ารุ่นสมัยก่อนวิ่งกันไวชิบหายเลยเล่นเวทนี่โอ้โหไอ้เหี้ยไม่ต้องบอกเลยเล่นแต่ละคนนี่อื้อหือเข้าคู่เล่นกันครบปึบปับปึบปับแต่สมัยนี้แม่งรู้สึกแม่งแตกต่างกันลิบลับยังไงไม่รู้สมัยก่อนเราสมัยก่อนวอลเลย์บอลชายนะครับเคยได้ที่4เอเชียนเกมสมัยก่อนเลยนะที่4เอเชียนเกมแต่พอมาสมัยผมเนี่ยก็ที่5บ้างที่6อะไรเงี้ยแต่ก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงทีมเราก็เคยแต่ก่อนนี่ถ้าคุณดูทีมไต้หวันนะครับไต้หวันทีมไต้หวันแต่ก่อนนี่เขาจะบี้บี้กับเรามากเราจะเล่นกับไต้หวัน5เซตมากเลยสมัยก่อนแต่ตัวเดียวเนี่ยไต้หวันน่ะได้ที่3เอเชียนเกมอะล่าสุดนะที่อินโดอะฮัลโหลครับที่อินโดแต่ว่าเราไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ดิแต่สิ่งที่ผมพูดครับผมโทษตัวเองที่ผมอาจจะเล่นอ่อนไปผมบล็อกไม่ได้ผมนู่นนี่นั่นแต่ผมก็จะลองดูแล้วก็กลับไปดูว่าต้องฝึกซ้อมว่าทีมเรามันแบบอยากจะเอาการฝึกซ้อมอีกไหมอยากจะแบบตั้งใจมากๆกว่านี้อีกหรือเปล่าอยู่ในระเบียบวินัยดีไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงผมจะไม่เล่นละทีมชาติผมเหนื่อยผมไปสตรีมเกมพูดแม่คนเดียวดีกว่าแล้วก็โฟกัสกับตัวเองอะเดินเส้นทางของตัวเองโดยที่ผมไม่ต้องเอาคนรอบข้างมาพูดแบบให้คนรอบข้างเฮ้ยเอากันหน่อยเฮ้ยนู่นนี่นั่นเฮ้ยอย่างงู้นเฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามาตรงนี้แล้วเราก็ไม่ได้แบบเต็มที่กับมันจริงๆอะไรเงี้ยผมก็ไปทำหน้าที่ไปสตรีมของผมดีกว่าผมก็ทำในเส้นทางของผมเองเลยโดยที่ผมไม่ต้องเอาใครมาเดือดร้อนผมมุ่งมั่นตั้งใจผมสตรีมผมก็ได้ผมไม่สตรีมเกมเล่นเกมผมก็ไม่ได้อย่างนี้ผมว่าผมโอเคกว่าผมแบบท้อนะเหนื่อยคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆไอ้เหี้ยระดับเอเชียเราไม่ต้องไปหวังเลยจริงๆคนที่พูดบอกว่าทีมไทยก็ได้แค่อาเซียนสมมติผมจะได้ชิงทองได้เหรียญทองปุ๊บยังไงก็จะมีคนบอกว่าทีมชายไทยก็ได้แต่อาเซียนใช่ครับเรื่องจริงผมไม่เถียงใช่ครับเรื่องจริงเลยผมไม่เถียงมันคือเรื่องจริงแต่ก่อนเราเคยได้ที่4แต่นี้เราแบบแทบแบบห่างๆไปเลยแบบจะบอกว่าไม่พัฒนาไหมถามว่าถ้าวัดกันที่ผลงานใช่ครับมันไม่ได้พัฒนาถ้าวัดกันที่ผลงานนะ